ามัญประจำบ้านนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมคือฟังแล้วเนี่ยในมุมของออนคิดว่าน่าจะเกิดจากผู้สูงอายุเกิดในผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ปรากฏไม่ใช่ไม่ใช่ครับเกิดจากทุกเพศทุกวัยที่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาคนที่เดินไปเดินมาแล้วรู้สึกว่าเดินเหินไม่สะดวกก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับว่าฉันกำลังเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือไม่ข้อเข่าเสื่อมนี่เกิดอาการยังไงบ้างครับค่ะก็คงจะมีอาการปวดบวมนะคะ อย่างกรณีที่จะนำเสนอกันเนี้ยเป็นคนที่ไม่ได้สูงวัยด้วยแต่ว่าอาจจะทำงานด้วยการยืนตลอดเวลาโชคดีที่มีอาการปุ๊บรู้สึกว่าเข่าผิดปกติไปหาคุณหมอแล้วสุดท้ายได้รับการผ่าตัดรักษาจนหายนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้เดินไม่ได้ก็ได้ต้องไปดูนะคะต้องระวังถือว่าเป็นโรคใกล้ตัวซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายงานจากคุณฐานุตรางาผักแว่นค่ะวลัยพรฉัตรกล้าวัย67ปีเจ้าของโรงงานส่งออกอาหารสัตว์และของเล่นสุนัขในจังหวัดสมุทรปราการเธอเคยเป็นผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมจากการทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยกิจการของครอบครัวที่ทำให้เธอต้องลงมือทำเองทุกอย่างเดินตลอดทั้งวันยืนทำงานเป็นเวลานานและยกของหนักจนเมื่อตอนอายุ40ปีเธอเริ่มมีอาการปวดเข่าและยังคงมีอาการปวดเรื่อยมาตามอายุที่มากขึ้นจากนั้นเริ่มยืนและเดินทำงานไม่ได้นานเหมือนก่อนนานวันเข้าขาเริ่มบวมและโก่งงอจนทำงานไม่ได้เมื่ออาการเจ็บปวดจากโรคเป็นอุปสรรคต่อการทำงานรวมถึงกิจวัตรประจำวันผลการตรวจจากแพทย์ก็พบว่าข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างเธอจึงรีบรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยเร็วที่สุดคือมันปวดจนแบบเวลาลุกขึ้นนอนเนี่ยมันกระดูกมันนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ตลอดมันปวดมากอ่ะปวดจนที่จะนี่พี่ตัดสินใจเลยว่าพี่ผ่าเลยพี่ไม่รอเลยนะภายในระยะเวลาเพียง2เดือนเธอเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้างผ่านมาจนถึงวันนี้รวม7ปีเธอบอกว่าจำความเจ็บปวดแทบไม่ได้แล้วพี่ว่าพี่ตัดสินใจถูกอะที่ไปผ่าก็ผ่ามาลูกทุกคนก็แฮปปี้ว่าแม่เดินสบายไม่มีอะไรโอ้โหมันผิดกันเลยแหละมันคิดว่าน่าจะไปทำตั้งนานแล้วเพราะว่าคือเราจะเดินไปไหนมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่เจ็บอ่ะก็สะดวกทุกอย่างด้วยสภาพจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมจะต่อสู้กับความเจ็บปวดในช่วงของการรักษาก็นับว่าคุ้มค่าเมื่อแลกกับชีวิตใหม่ที่ได้กลับมาทำงานเดินทางไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้เหมือนเดิมโชคดีค่ะที่คุณวลัยพรนั้นตัดสินใจเข้ารับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งทันเวลาที่จะสามารถรักษาได้ทันค่ะแล้วก็ทำให้คุณวลัยพรนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมซึ่งการดูแลตนเองหลังจากการผ่าตัดนะคะก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันค่ะที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นฟื้นฟูได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าการกายภาพบำบัดค่ะผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดข้อเข่าเทียมหากมีการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีถือว่าเป็นยาดีที่ช่วยสมานแผลไปกว่าครึ่งซึ่งมีหลากหลายวิธีในการกายภาพผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเช่นการโยกเข่าของผู้ป่วยเพื่อลดอาการบวมช่วยให้กล้ามเนื้อต่างๆได้คลายตัวฝึกเดินด้วยไม้ค้ำยันขึ้นลงบันไดหรือใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยพยุงน้ำหนักตัวของผู้ป่วยสามารถตั้งค่าจังหวะและระยะเวลาในการฝึกเดินได้อย่างเหมาะสมการผ่าตัดผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมมี2แนวทางคือการผ่าตัดแบบเก็บข้อเอาไว้หรือการผ่าตัดแบบเปลี่ยนข้อเทียมการเลือกใช้วัสดุและโลหะที่เหมาะสมชนิดของข้อเทียมที่ทันสมัยเหมาะกับสภาพของข้อในผู้ป่วยแต่ละรายก็เพื่อความคงทนและการใช้งานที่ดีเยี่ยมของข้อเทียมซึ่งข้อเทียมมีอายุการใช้งานได้ประมาณ20ปีหรือขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยด้านการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อเทียมโรงพยาบาลกรุงเทพให้ข้อมูลว่าจะเป็นการรักษาตามระยะอาการโดยดูจากสาเหตุและใช้โปรแกรมที่ออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลเมื่อเรารู้ว่าข้อเริ่มเสื่อมอาจจะเป็น1หรือ2หรือ3หรือ4เนี่ยนะครับถ้าเป็น1หรือ2 1หรือ2คือยังไม่เยอะใช่มั้ยครับว่าเราก็จะตัดเรื่องของการผ่าตัดออกไปไม่ยังไม่ต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัดนะครับเราก็จะดูว่ามีโรคประจำตัวมีโรคอื่นๆที่เป็นพื้นฐานรักษาโรคนั้นเสร็จแล้วเราก็ดูว่ารูปร่างแล้ว
รูปร่างนี่เป็นน้ำหนักตัวเป็นส่วนสำคัญนะฮะก็ถ้าอ้วนน้ำหนักเกินโดยเฉพาะเราดูดัชนีมวลกายถ้าเกิน30ถือว่าจะมีปัญหาละต้องลดลงมาให้เหลือสัก25หรือต่ำกว่านั้นนะครับก็เรื่องของการลดน้ำหนักเรื่องของการปรับพฤติกรรมการใช้เข่าให้มีแรงกดแรงกระทำที่เข่าน้อยลงนะครับก็เป็นตัวช่วยนะครับการบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าการออกกำลังกายร่างกายทั่วไปก็ทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับส่วนอาชีพที่มีความเสี่ยงในการเกิดข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่มีลักษณะของการทำงานที่เกิดการกระแทกของหัวเข่าการยืนเดินหรือแบกของหนักเป็นเวลานานเพราะสาเหตุก็คือความเสื่อมที่เกิดจากการใช้งานเยอะๆอันนี้คือเรื่องของวัยเรื่องของอายุความเสื่อมตามการใช้งานนะครับทีนี้มันมีความเสื่อมที่เกิดจากในเรื่องของการที่มีโรคข้อเองนะครับเช่นบางคนมีโรคเกาต์ซึ่งเป็นโรคของข้อนะครับบางคนมีโรคติดเชื้อในข้อซึ่งเป็นโรคของข้อก็จะเป็นตัวส่งเสริมหรือบางทีเป็นโรคข้อเรื้อรังซึ่งเป็นหลายข้อเช่นพวกโรคข้อเสียบรูมาตอยหรืออีกอันนึงก็คือในกลุ่มของนักกีฬาซึ่งมีการวิ่งการกระแทกเยอะแล้วก็มีการบาดเจ็บของข้อเข่าเยอะเพราะอาชีพนักกีฬาที่ใช้เข่าเยอะก็เป็นนักบาสนักฟุตบอลนะครับอาชีพที่จะต้องใช้เข่าเยอะก็คือที่ต้องใช้แรงงานในการแบกหามในการยืนเดินมากๆนะครับหรือแม้แต่อาชีพเกษตรกรรมก็มีเรื่องของเข่าเสื่อมมาเยอะเหมือนกันครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมการป้องกันสาเหตุนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเสื่อมที่ใดก็ตามผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปควรดูแลตนเองเพราะเป็นวัยที่มักมีอาการข้อเข่าเสื่อมตามมาเราก็ดูว่าสาเหตุบางอย่างเราปรับไม่ได้เช่นอายุมันถอยหลังไม่ได้แต่เราก็ต้องทำไงถึงว่าเราจะเตรียมตัวสำหรับการเป็นคนที่สูงอายุซึ่งแข็งแรงใช่ไหมครับอันนี้ก็เรื่องของการป้องกันมากกว่านะครับแต่ถ้ารักษามีโรคประจำตัวอย่างอื่นมีโรคเกามีโรครูมาตอยมีโรคอะไรอื่นเราก็ต้องรักษาโรคประจำตัวเหล่านั้นให้ดีนะครับและอย่างหนึ่งที่อย่างที่เน้นไปเมื่อกี้ว่าเรื่องของการป้องกันว่าทำไงถึงให้เข่าบาดเจ็บน้อยลงหรือว่าบาดเจ็บแล้วรักษาให้ถูกวิธีจะได้ป้องกันการเสื่อมการออกกำลังกายในน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมแต่บางคนนั้นไม่สะดวกการเดินก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีเช่นกันการออกกำลังที่ควรเลี่ยงคือการวิ่งเนื่องจากมีแรงกระแทกต่อเข่าสูงมากหรือการเต้นแอโรบิกที่บางท่ามีการกระโดดหรือบิดงอหัวเข่ามากดังนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายผู้ป่วยถึงจะได้ประโยชน์และไม่เกิดผลเสียกับร่างกายธนงศักดิ์ลีเลิศปัญญากุลถ่ายภาพฐานุตรางามผักแว่นรายงานนี่ตัวผมเองนี่ก็เคยไปตรวจข้อเข่าเหมือนกันนะยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมคะมีอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลแล้วก็หัวเข่าหลุดวันนี้เนี่ยเดินไปเดินมาก็ยังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหลุดบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างเขาบอกว่าเอ็นข้างในเนี่ยขาดข้างนอกก็เลยห่อหุ้มหัวเข่าเอาไว้แต่ว่ายังเดินเหินได้สะดวกนะครับเล่นกีฬาบางประเภทได้แต่ว่าเล่นกีฬาที่มีความรุนแรงไม่ได้ก็ต้องหมอบอกว่าถ้าไปผ่าตัดอ่ะมันจะเสียเวลาในการฟื้นฟูนานผมก็ไม่อยากฟื้นฟูนานไม่อยากจากจะเดินแบบนี้ตลอดไม่อยากจะหยุดพักก็เลยไม่ได้ไปผ่าตัดสักทีหนึ่งค่ะแต่ว่าถือเป็นช่วงที่ให้ความรู้กันนะคะสำหรับตู้สามัญประจำบ้านจะได้เตือนภัยใกล้ตัวโรคเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นกับเราแต่บางทีเราก็มองข้ามไม่รู้ว่ามันจะร้ายแรงส่งผลได้เอาละครับวันนี้เชิงชายกับอรรินพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกับเกาะขบวนปัญหากับฟางแหยมนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ